ขอบคุณครับท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตหารือท่านประธานนิดเดียวครับเพราะเดี๋ยวจะสัมพันธ์กับการโหวตจริงอยู่ครับมีผู้สงวนคำแปรยติ2ท่านคือท่านสมชายกับท่านกิติศักดิ์ทีนี้ประเด็นใกล้เคียงกันมากเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้า2ท่านเนี่ยจะรวมกันเป็นร่างใดร่างหนึ่งผมจะโหวตให้เสียงข้างน้อยผมจะได้โหวตถูกครับท่านประธานขอบคุณครับท่านแปรยติซึ่งผมจะชี้แจงต่อไปนะครับเมื่อองค์ประชุมพร้อมที่จะลงมติเมื่อพร้อมกันแล้วคือท่านแปรยติในวรรคสองแต่ถ้อยคำไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันหารือก็ผมคิดว่าให้เป็นไปตามข้อบังคับกันแล้วกันนะครับ